ทคทักวันนี้เริ่มต้นเรื่องแรกกันเลยครับกับเทคโนโลยีปศุสัตว์เชียงใหม่ Fresh Milk Farm ตามมาด้วยเรื่องที่2กันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับกับอุตสาหกรรมเครื่องหนังของเมืองฮิเมจิและเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของการคัดเลือกอาหารญี่ปุ่นโดยสายการบิน ANA ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทคทอล์คเทคโนพาคุยครับพูดกันทุกเรื่องต่อเนื่องทุกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับวันนี้อยู่กับผมนายฮิมครับครับผมนพดลครับเราเจอกันเป็นประจำนะฮะทางช่อง M-Cord ช่อง14แห่งนี้ครับและที่สำคัญเลยนะฮะวันนี้เรื่องแรกที่เราจะเริ่มต้นเราจะขึ้นไปทางเหนือกันครับครับผมก็จะไปที่บ้านโฮ่งนะครับจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมและคุณฮิมเนี่ยไปชมเขาเรียกว่ากระบวนการผลิตอาหารชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาหารที่ทุกเพศทุกวัยครับทานกันนะครับแน่นอนนะฮะน่าจะเป็นข้าวครับวันนี้ไม่ครับตั้งแต่แรกเกิดเลยครับทานได้คือนมนะครับซึ่งนมที่เราไปดูเนี่ยเป็นนมวัวนะครับมาจากฟาร์มที่เรียกว่าเป็นต้นแบบของกรีนฟาร์มนะครับชื่อเชียงใหม่Fresh Milk Farm แต่อยู่ที่ลำพูนนะแต่ชื่อเชียงใหม่ Fresh Milk Farm อยู่ช่วงรอยต่อซึ่งความน่าสนใจของตัวฟาร์มตัวนี้เป็นอย่างไรเราไปชมเลยครับที่นี่เชียงใหม่ Fresh Milk Farm นะคะเป็นฟาร์มโคนมต่อยอดมาจากบริษัทเชียงใหม่ Fresh Milk ซึ่งผลิตน้ำนมมากว่า23ปีที่นี่เปิดทำการครั้งแรกโดยลักษณะเป็นฟาร์มเหมือนชาวบ้านธรรมดาเมื่อปี48แล้วเรามาต่อยอดทำให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยใช้นวัตกรรมการรีดนมที่ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยเมื่อปี53สำหรับตัวนวัตกรรมที่เรานำมาใช้ก็คือเครื่องรีดนมอัตโนมัติทำการรีด64ตัวต่อครั้งต่อรอบนะคะโดยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน15นาทีตั้งแต่วัวเข้ามานะคะเรียกว่าแฮปปี้คาวค่ะแฮปปี้คาวก็จะมีหน้าที่ทำความสะอาดวัวค่ะที่ละกอเวลาวัวเขาแบบไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาแตะเครื่องแฮปปี้คาวก็จะทำงานหมุ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 นแล้วก็เหมือนแปรงขนเหมือนอาบน้ำให้อ่ะค่ะให้ความสะดวกสบายคือเราไม่ต้องอาบน้ำให้วัวก่อนรีดนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสุขแปรงขนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะไปกินอาหารถึงเวลารีดนมเขาก็จะไปรีดนมผลิตน้ำนมให้เราก็จะเป็นขั้นตอนการล้างเต้าทำความสะอาดเต้าเราก็จะทำความสะอาดประมาณครึ่งเต้าตรงนี้นะคะแล้วขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเช็คน้ำนมนะคะคือถ้าเป็นแบบน้ำนมสีขาวแบบนี้นะคะแสดงว่าเป็นน้ำนมปกตินะคะแต่ว่าเราจะมีวิธีเช็คอีกวิธีนึงนะคะการใช้น้ำยา CMT เช็คเต้าเราจะดูความเหนียวหนืดของมันนะคะดูความใสความเคลียร์คือดูจากสีน้ำนมอ่ะจะเป็นสีขาวเป็นปกติค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะถ้าเกิดเป็นน้ำนมปกติเวลาเราแกว่งมันก็จะใสเคลียร์เหมือนน้ำยานี้เลยค่ะต่อวันเนี่ยเราจะสุ่มตรวจประมาณตัว2ตัวที่มันไม่แสดงอาการถ้ามันใสแบบนี้ค่ะแสดงว่าเป็นน้ำนมปกติคือผ้านี้ก็จะแช่ด้วยน้ำอุ่นผสมด้วยคลอรีนเม็ดแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อเดตอค่ะแล้วก็จะผสมตามสัดส่วนของเราเพื่อฆ่าเชื้อป้องกันเต้านมอักเสบด้วยค่ะการเช็ดต้องบิดผ้าให้หมาดๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะเช็ดให้เต้านมมันแห้ง1พื้นต่อวัว1ตัว1มุมต่อ1เต้าค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการสวมหัวรีดเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติน้ำนมก็จะไหลไปในทุยแห่งข้างในอีกทีระบบรีดที่นี่จะเป็นระบบปิดค่ะนมมันก็จะไม่เจออะไรเลยไม่โดนอากาศไม่โดนเชื้อไหลไปตามลายแล้วก็เข้าไปสู่คูลิ่งแทงค์เลยค่ะระบบรีดเนี้ยข้อดีคือเราไม่ต้องใช้คนรีดเยอะค่ะคือถ้าเกิดรีดเสร็จแล้วแบบนี้ค่ะเขาก็จะออกมาอัตโนมัติเลยหน้าจอนี้ก็จะเป็นบันทึกหมายเลขวัวค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเลขน้ำหนักของน้ำนมเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15กิโลอันนี้คือเฉลี่ยต่อฝูงขั้นตอนสุดท้ายของการรีดนมนะคะจะเป็นการจุ่มหัวนมด้วยน้ำยาจุ่มเต้าที่มีส่วนผสมไอโอดีนเพื่อป้องกันเต้านมอักเสบไม่ให้เชื้อเข้าไปอย่างเงี้ยท่อสองท่อนี้จะแยกเป็น2ลายครับ
ดูดมาทางคูลิ่งแทงค์นะครับจะมีตัววัดอุณหภูมิด้านหน้านะครับถ้าเขารีดนมเสร็จอุณหภูมิก็จะลดลงตามลำดับครับจะให้อยู่ที่ประมาณ3องศาครับอุณหภูมิถึง3องศาตัวทำความเย็นก็จะตัดอัตโนมัติเองเลยครับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากที่ฟาร์มก็จะเป็นน้ำนมดิบนะคะซึ่งทางบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์เนี่ยก็จะไปต่อยอดทำเป็นสินค้าก็อย่างเช่นไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟครีมนมสดพาสเจอร์ไรซ์นมขวดแก้วแล้วก็นมสดสเตอริไลซ์ค่ะกว่าจะได้นมบัวมาเนี่ยคือใส่เทคโนโลยีไปเยอะเหมือนกันนะครับผมนะโดยเฉพาะที่เราคุ้นกันเนี่ยก็คือเวลาเรารีดนมบัวเนี่ยก็คือจะรีดใส่ถังนมใช่ไหมครับแล้วก็คือค่อยไปขั้นตอนต่อไปแต่นี่คือของเขาเล่นระบบปิดเลยระบบปิดเลยนะฮะรีดนมวัวเสร็จปุ๊บเอาเข้าแทงค์ทันทีนะครับแล้วก็ทำความสะอาดทันทีโอ้โหแล้วนวัตกรรมเขาดีจริงๆนะฮะโดยเฉพาะผมชอบเรื่องของไอ้นี่ฮะอาจารย์การทำมีอะไรนะแฮปปี้คาวแฮปปี้คาวนะครับวัวเข้าไปเนี่ยโอ้โหปั่นสะเคิมหน้าแบบ เราไม่ต้องใช้ให้ใครเกาหลังให้เลย ปกติถ้าเป็นคนเกาหลังแล้วเราจะเคิมใช่ไหมไอ้นี่วัวเขามีที่เกาหลังเลยนะครับเวลาวัวเขาอารมณ์ดีนะผมว่าเขาก็จะผลิตนมที่มีคุณภาพออกมาให้เราทานกันใช่ครับนะครับนะฮะผมเคยได้ไปเที่ยวนะเยี่ยมชมฟาร์มหลายๆฟาร์มที่เขาเป็นเขาเรียกว่าแฮปปี้คาวเขาเปิดเป็นไล่ให้กับวัวเขาเนี่ยเขาได้วิ่งได้เดินไม่มีคอกไม่มีอะไรเลยแล้วเวลารีดนี่เขาไปรีดตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามสนามหญ้าแต่ว่าเป็นสนามหญ้าที่เขามีการทำความสะอาดทำอะไรอย่างนี้ไว้แล้วด้วยนะครับแบบนี้ก็น่าสนใจในะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากนะครับแล้วก็ความสะอาดเขาก็ดีด้วยครับด้วยนะครับแต่สิ่งที่เรานำเสนอมันไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าตรงนี้คือผมว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีของปศุสัตว์ทั่วไปนะครับแต่ความโดดเด่นของตัวฟาร์มตัวนี้เนี่ยเขามีอะไรมากกว่านั้นครับในเรื่องของการกำจัดสิ่งปฏิกูลทั้งหลายการหาพลังงานทดแทนมาใช้นะครับซึ่งตรงนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับหลังจากที่เรารีดนมวัวเรามีขี้วัวทุกอย่างก็จะไหลลงบ่อไบโอแก๊สแล้วก็จะทำการหมักจะได้ก๊าซขึ้นมาแล้วนำก๊าซที่ได้ไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์มค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำเกี่ยวกับ CBG ใช้ในรถยนต์ส่วนกากขี้วัวเราก็จะไปใส่ต้นไม้แล้วก็ต่อยอดไปทำปุ๋ยเม็ดเพิ่มคุณค่าทั้งราคาและประโยชน์ในการใช้สอยส่วนน้ำที่ได้จากลานตากจากกากขี้วัวเนี่ยเราก็ต่อยอดมาพ่นหญ้าที่เราปลูกให้วัวในฟาร์มจากเมื่อก่อนที่เรายังไม่มีไบโอแก๊สที่เรายังไม่มีระบบพวกนี้เนี่ยเราจ่ายค่าไฟเดือนหนึ่งเนี่ยหลักแสนแต่ณตอนนี้เนี่ย อย่างมากสุดเนี่ยเราจ่ายไม่ถึง 50,000 นะคะจากหลักแสนนี่คือแตะ 300,000 เลยค่ะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ครบวงจรนะคะคือในคอกนี่ครับมีวัวอยู่ในคอกละ500ตัวนี่ฮะ500ตัวใช้คนแค่คนเดียวครับทำความสะอาดเฉพาะในเบาะที่วัวนอนอยู่ครับแต่ในส่วนที่ถ่ายวัวขี้ไม่จะใช้คนนะครับใช้ตัวสแกปเปอร์ตัวกวาดขี้นะครับการทำงานเขามาทำงานไปออโต้อัตโนมัติตลอดนะครับ200เมตรฮะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับไม่มีผลต่อไอ้วัวที่ยืนกินอาหารอยู่นะครับในส่วนของบ่อไบแก๊สของฟาร์มเฟรชมิลค์นะครับบ่อละ 2,000 คิวจำนวน2บ่อคือ 4,000 คิวครับหลังจากที่สูบเข้าในระบบนะครับแก๊สที่ได้เอาไปใช้หลักๆอยู่2อย่างครับตอนนี้ครับอย่างหนึ่งคือไปผลิตไฟฟ้าครับที่นี่มีเจเนเรเตอร์ผลิตไฟฟ้าอยู่ครับเครื่องเดิน24ชั่วโมงครับส่วนนี้เป็นส่วนของเจเนเรเตอร์ครับเพื่อผลิตไฟฟ้าครับแก๊สที่นี่ใช้ที่เมนเทนมีเทนในบ่อคือ 60% ครับเอาไปใช้งานในส่วนนี้ครับเครื่องของเฟสมิลที่นี่ครับมีอยู่2ตัวมี130กิโลวัตต์กับ150กิโลวัตต์ใช้เครื่องยนต์ V8 ครับทุกวันนี้ผลิตไฟฟ้าเกือบ24ชั่วโมงแล้วครับใช้ไฟฟ้าที่ใช้เยอะๆช่วงหลักคือช่วงตอนเช้าครับประมาณ 4:00 ถึง 10:00 เช้านี่ฮะใช้เยอะและช่วงเย็นประมาณ 5:00 เย็นถึง 4:00 บำรุงรักษาตามโปรแกรมที่มีอยู่ครับหลักๆก็คือ1เปลี่ยนถ่ายน้ํา2เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปเครื่องยนต์ทั่วไปครับเปลี่ยนตามชั่วโมงของที่วางไว้นะครับส่วนที่2เอาไปผลิตเป็น CBG ครับเอาไว้สำหรับเติมรถยนต์ตอนนี้ใช้อยู่มา6คันนะฮะก็มีพวกรถไถ6ล้อรถผสมอาหารนี่ฮะใช้แบบใช้ร่วมดีเซลจะใช้อยู่ประมาณ 60% ฮะที่เหลือ 40% ใช้แก๊สตัว CBG นี่ฮะแต่ละวันนี้ถ้าคิดออกมาเป็นกิโลเป็นลิตรนี่ฮะจะได้อยู่วันละประมาณ 400-500 กิโลต่อวันครับคือพูดง่ายว่าปริมาณแก๊สจะมีน้อยเพราะอะไรคือของเสียอาจารย์ในฟาร์มยังมีน้อยอยู่ครับบ่อที่นี่สามารถรับน้ำเสียได้อยู่600คิวต่อวันทุกวันยังมีประมาณสัก400อยู่ครับ
ส่วนของไอ้ CBG ก็ผ่านกระบวนการก็เพิ่มมีเทนมาก็ได้ 85% เหมือนมาตรฐานข้างนอกครับถึงจะใช้กับรถยนต์นะครับแต่ในส่วนของเจเนอเรเตอร์เครื่องปั่นไฟมีเทนแค่ 60% ใช้ได้แล้วครับส่วนประกอบหลักๆของแก๊สชีวภาพก็มีพวกคาร์บอนนะครับครับมีเทนครับแล้วก็กัมมันถันนะครับแล้วก็อื่นๆครับหลักๆ ก็จะมี2ตัวที่เยอะๆครับมีเทนครับมีประมาณ60ถึง70ครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นคาร์บอนแล้วก็อีกเปอร์เซ็นต์นึงก็จะเป็นพวกไอ้กัมมันถันนะครับหรือว่าไฮโซไฟแล้วก็อื่นๆครับหลังจากผ่านตัวสร้างของมีเทนครับก็จะดึงพวกคาร์บอนออกจะเหลือเฉพาะมีเทนครับปัญหาพวกกรรมฐานส่วนใหญ่ค่าจะสูงก็ต้องดึงออกก็จะมีพวกผ่านฝอยเหล็กบางที่ก็จะผ่านชุดไบโอสครับเบอร์ดึงพวกตัวนี้ออกมาเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นปัญหาพวกถ้ามันหลุดเข้ามาเยอะมันจะไปกัดก่อนพวกเป็นโลหะครับพวกเหล็กพวกอะไรทำให้เกิดสนิมครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ของเราครับในส่วนนี้ฮะแก๊สที่ว่าผ่านกระบวนการเรียบร้อยนะครับได้มีเทนได้ที่เกิน 85% แล้วครับโดยใช้เครื่องอัดครับอัดจน200บาร์อัดเข้าไว้ในถังครับตอนนี้แก๊สที่มีอยู่นี่อยู่ที่ประมาณ80บาร์ครับรถแต่ละคันคือของในฟาร์มนะครับคือถังมันจะไม่เท่ากันฮะบางคันอยู่ที่100กิโลบางคันอยู่ที่60ก็มีครับ40ก็มีแก๊สตอนนี้พร้อมที่จะได้ใช้งานได้แล้วครับเชียงใหม่แฟมิลี่ฟาร์มแห่งนี้เราได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นี่หมายถึงว่าเราจะให้ความรู้แก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่มีความสนใจนวัตกรรมใหม่ๆในการเลี้ยงวัวเราเชียงใหม่แฟมิลี่ฟาร์มยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนะฮะน่ารักมากเลยนะครับครับผมนี่ยินดีต้อนรับทุกท่านผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะเปิดให้แบบคนทั่วไปคนที่สนใจหรือว่าเด็กนักเรียนที่โตขึ้นอยากจะเป็นนะฮะคนทำเกษตรกรรมอยากจะเลี้ยงปศุสัตว์ได้ลองเข้าไปดูเปล่าเปิดแน่นอนเปิดแน่นอนอันนี้น่ารักมากนะครับเพราะว่าเป็นการต่อยอดที่ดีมากๆเพราะว่าทางเชียงใหม่ Fresh Milk Farm เนี่ยเป็นเขาเรียกต้นแบบของ Green Farm ที่กรมปศุสัตว์เนี่ยมอบให้ละเพราะฉะนั้นก็คือเปิดองค์ความรู้ต่างๆให้เกษตรกรนะครับที่ต้องการที่จะทำฟาร์มที่มันทันสมัยยุคใหม่เนี่ยจะเห็นได้ว่าคือมันไม่ได้จบแค่ผลผลิตที่เราได้จากตัวสัตว์เองแค่นั้นละเราจะได้จากสิ่งปฏิกูลต่างๆแล้วเอาเรื่องพลังงานที่เขาเรียกว่าไบโออินเนอร์จีหรือพลังงานชีวภาพเนี่ยเอามาใช้ในการสร้างพลังงานนะครับไม่ว่าจะไปปั่นไฟหรือไปใช้ในรถเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆเศษปฏิกูลผมว่ายังเอามาทำเป็นปุ๋ยได้อีกนะครับจะเห็นได้ว่ามันทุกอย่างมันครบวงจรนะครับครับเพราะฉะนั้นเกษตรยุคใหม่นะครับเราต้องไปดูต้นแบบที่ดีครับแล้วจากตรงนี้สเกลใหญ่ๆเนี่ยผมว่าเราสามารถลดสเกลให้มันเล็กลงหน่อยให้เล็กลงหน่อยให้มันเหมาะกับฟาร์มของเราเนี่ยผมว่าอาชีพเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากเลยพอเล็กลงพอเราโตขึ้นเราถึงค่อยๆขยายเท่าเขาถูกต้องไหมฮะอาจารย์ครับแล้วก็ความน่ารักผมถามหน่อยอาจารย์ครับที่เห็นอยู่นี้เนี่ยของที่เขาใช้ประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยคือสามารถนำมาทำไฟได้เลยเหรอฮะใช่ครับเพราะว่าจำได้ไหมที่เราเคยมีเทปหนึ่งอ่ะที่เราไปพูดถึงตัวแก๊ส CBG นะครับที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทางขอนแก่นนะครับอันนั้นคือก็ใช้แก๊ส CBG ในการหมักของมูลสัตว์พวกนี้แหละเอามาเป็นแก๊สเหมือนรถยนต์ติดแก๊สอ่ะแต่คราวนี้แก๊สตัวนี้ไปปั่นไฟเครื่องจักรหมุนไฟเกิดขึ้นมีหน้าล่ะส่วนต่างจาก 200,000 กว่าเหลือ 50,000 บาท 50,000 ประมาณนั้นเออ 30,000 50,000 ทีนี้เวลาการทำเนี้ยต้องถามอาจารย์ครับผมไม่รู้แน่ๆเลยว่าทำแบบนี้เนี่ยใช้งบประมาณสูงไหมอาจารย์ว่าผมว่าต้นทุนอาจจะต้องมีบ้างนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าคุ้มแน่นอนโอเคฮะเนี่ยเกษตรยุคใหม่ครับอย่าลืมครับว่าไม่ใช่ว่าแค่การทำเกษตรเท่านั้นแล้วก็ปิดกั้นตัวเองบอกว่าโอ้ฉันไม่อยากได้หรอกอะไรใหม่ๆผมว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนี่แหละครับที่จะทำให้คุณสบายขึ้นแล้วก็ช่วยคุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆก็ต้องฝากความหวังกับลูกหลานของชาวไร่ชาวนาต่างๆเนี่ยคือคนรุ่นใหม่ต้องพยายามที่จะปรับตัวนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามากับอาชีพดั้งเดิมของคุณพ่อคุณแม่เราครับผมนะครับก็เรียกว่าต่อยอดจากอาชีพเดิมนะครับแล้วก็สร้างเป็นรายได้ให้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรมองข้ามแล้วผมว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีมากนะครับผมกับเชียงใหม่ Fresh Milk Farm ขอบคุณด้วยฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราได้เข้าไปถ่ายทำนะฮะ
เอาละครับแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมากันต่อครับกับเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศครับพักสักครู่ครับกับรายการ Tech Talkกลับแล้วครับกับรายการ Tech Talk เทคโนพาคุยครับพูดกันทุกเรื่องต่อเนื่องทุกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับผมวันนี้เราได้รับความร่วมมือระหว่าง Mcord กับ Catch Asia Media Network จับมือกันครับนำเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศมาให้เราได้ชมกันครับเรื่องแรกครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเริ่มต้นเมื่อกี้เราไปฟาร์มบัวครับคราวนี้เรามาดูนะครับอุตสาหกรรมเครื่องหนังนะครับของเมืองฮิเมจินะครับซึ่งมีความน่าสนใจอย่างไรเราไปชมกันเลยครับปราสาทฮิเมจิหรือปราสาทกะยางขาวมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและยังเป็นปราสาทที่มีคนมาเที่ยวชมมากเป็นอันดับ2ของปราสาททั้งหมดในญี่ปุ่นในสถานที่อันงดงามนี้ก็มีฟาร์มปศุสัตว์ด้วยเช่นกันด้วยความสมบูรณ์ของแร่ธาตุและแหล่งน้ำสะอาดบริเวณใกล้เคียงอุตสาหกรรมแผ่นหนังจึงเติบโตขึ้นคืออุตสาหกรรมเครื่องหนังเติบโตอยู่รอบเมืองฮิเมจิมาเป็นพันปีแล้วโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานสำหรับขั้นตอนการฟอกหนังครับที่นี่เราตากหนังให้แห้งด้วยธรรมชาติครับดังนั้นความเร็วในการแห้งของการตากหนังแต่ละชิ้นในแต่ละวันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องจัดการทุกๆขั้นตอนทุกๆวันด้วยตัวของเราเองนะครับทักษะการทำเครื่องหนังแบบดั้งเดิมถูกนำมาสอนให้พนักงานชาวเวียดนามที่อยู่ในโรงงานนี้เป็นผู้ผลิตเราเริ่มมีการจ้างชาวเวียดนามเข้ามาในโรงงานตั้งแต่30ปีก่อนครับพวกเขาเป็นพนักงานที่ขยันมากๆนะครับและผมพูดได้ว่าพวกเรามีความคิดที่คล้ายกันจนถึงตอนนี้นะครับเรามีพนักงานชาวเวียดนามกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมดครับผมทำงานที่บริษัทนี้มาค่อนข้างนานเหมือนกันครับงานที่นี่สนุกมากและพอมีพนักงานที่เป็นคนเวียดนามเหมือนกันในบริษัทเพิ่มขึ้นนี่ผมก็เริ่มมีเพื่อนมากขึ้นเลยนะครับประธานบริษัทเป็นคนใจดีครับผมคิดไม่ออกเลยจริงๆว่ามีเหตุผลอะไรที่ผมอยากจะออกไปจากบริษัทนี้นะครับเครื่องหนังเหล่านี้ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ค่อยๆได้รับการพัฒนาในช่วงพันปีเราเริ่มทำธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่5ปีก่อนนะครับมีลูกค้าจำนวนมากที่อยากดูแผ่นหนังที่เป็นสินค้าของบริษัทเราเราจึงสร้างโชว์รูมนี้เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกชมสินค้าของเราได้แบบจริงๆนะครับและง่ายๆด้วยครับประวัติศาสตร์และประเพณีการทำเครื่องหนังของเมืองฮิเมจิที่มีอายุ 1,000 ปีได้รับการสืบทอดโดยฝีมือแรงงานจากต่างชาติทำให้สามารถเปิดตลาดสินค้าประเภทนี้ไปได้ทั่วโลกประวัติศาสตร์เป็นพันปีนะครับแล้วก็สืบสานเทคโนโลยีโดยชาวต่างชาติโดยชาวเวียดนามครับผมถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากๆทีนี้ต่อไปนะฮะก็คือเขาก็ไม่ได้แบ่งปันแค่ชาวญี่ปุ่นอย่างเดียวนะทีนี้ชาวเวียดนามเขาก็จะมีความรู้ที่อาจจะได้เอามาสอนต่อนะครับชาวญี่ปุ่นเขาดีเขาแบบมีการมอบนะครับผมองค์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อไม่ได้ใช้แค่ประเทศเขาประเทศเดียวเขาอยากให้ทุกประเทศแล้วก็ทั่วโลกได้แนะนำเทคโนโลยีดีๆไปใช้นะครับผมแบบนี้น่าชื่นชมครับโอเคครับเดี๋ยวไปเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของอาหารการกินโอ้โหหิวแล้วครับจากไปที่เกาะฮอกไกโดนะครับถือว่าเป็นเกาะใหญ่ทางภาคเหนือของญี่ปุ่นนะครับนี่วันนี้เราเกี่ยวกับวัวหมดเลยไหมฮะมีทั้งเฟชมิลฟาร์มมาต่อเรื่องเครื่องหนังคราวนี้เป็นอาหารฮอกไกโดนี่เรื่องนมขึ้นชื่อนะฮะดานใช่เดี๋ยวเกี่ยวกับนมอีกป่ะฮะลองไปดูกันครับว่าทางสายการบิน ANA เนี่ยเขาคัดเลือกอาหารจากเมืองฮอกไกโดตัวไหนเอาเข้าไปเสิร์ฟบนสายการบินไปชมเลยครับแคมเปญ Taste of Japan โดยสายการบิน All Nippon Airways หรือ ANA เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมการกินทั้งอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มประจำจังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยให้บริการในห้องรับรองของสายการบินและเสิร์ฟบนเที่ยวบินโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนปี2013มีเป้าหมายเพื่อแนะนำทั้ง47จังหวัดของญี่ปุ่นใช้ระยะเวลา4ปีจนกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ในที่สุด ANA ตัดสินใจเริ่มโครงการใหม่เพื่อเป็นโครงการต่อเนื่องโดยจะเผยแพร่ข้อมูลของแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่นอย่างเจาะลึกยิ่งขึ้นใช้ชื่อแคมเปญว่า Taste of Japan by ANA Explore the Regions ภูมิภาคแรกที่ถูกเลือกคือฮอกไกโดANA จะเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับฮอกไกโดเชิงลึกด้วยการทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารประจำภูมิภาครวมถึงฝ่ายบริหารจากภูมิภาคอื่นๆเราได้เริ่มโปรเจกต์ที่2ในภารกิจนำเสนอเสน่ห์ของญี่ปุ่นแล้วนะครับเพื่อที่จะได้แนะนำสิ่งที่น่าสนใจของท้องถิ่นทั่วประเทศญี่ปุ่นแต่ครั้งนี้เป็นแคมเปญใหม่ที่เราคำนึงถึงมุมมองของชาวต่างชาติมากขึ้นว่าพวกเขาเนี่ยมองญี่ปุ่นอย่างไรและคาดหวังจะได้พบเจออะไรบ้างครับฮอกไกโดเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือของญี่ปุ่นยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่เกาะได้รับการตั้งชื่อฮอกไกโดเมื่อ150ปีก่อนเกาะฮอกไกโดก็กลายเป็นที่รู้จักเกาะถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลญี่ปุ่นและทะเลโอคอตมีความสมบูรณ์ทางทะเลและมีผืนแผ่นดินกว้างใหญ่เป็นเหตุผลว่าทำไมฮอกไกโดจึงมีสินค้าหลากหลายประเภทตลอดทั้งปีเช่นผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่มาจากเขตทำประมงหรือพืชผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้บนผืนดินอันกว้างใหญ่ของฮอกไกโดอาหารจานนี้ปรุงขึ้นจากหอยเชลล์และมันฝรั่งซึ่งเป็นวัตถุดิบจากฮอกไกโดส่วนคุกกี้นี้อบจากเมลอนชื่อดังของเมืองฟูราโนมีอาหารและของหวานทั้งหมด33ชนิดที่จัดเตรียมไว้สำหรับแคมเปญจากภูมิภาคฮอกไกโดฮอกไกโดเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จัดอยู่ในโกลเด้นรูทคือเส้นทางท่องเที่ยวที่รวมสถานที่อันมีชื่อเสียงของญี่ปุ่นถ้าคุณถามคนเอเชียว่าภาพในหัวของเขาเป็นอย่างไรเมื่อเอ่ยถึงฮอกไกโดพวกเขาก็จะตอบทันทีว่ามันเป็นสถานที่ที่มีหิมะตกหนักมากและมันเป็นสิ่งที่คุณหาไม่ได้ในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความน่าสนใจอีกอย่างของฮอกไกโดคืออาหารรสเลิศรวมไปถึงธรรมชาติอันสวยงามเราอยากให้คุณได้มาลองสัมผัสฮอกไกโดมันจะเป็นสถานที่ที่พิเศษอีกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่จะมอบเสน่ห์ในแบบที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนมาก่อนนะครับสิ่งต่างๆจากภูมิภาคฮอกไกโดนี้จะเผยแพร่ในอีก6เดือนผ่านแคมเปญ Taste of Japan by ANA Explore the Regions พูดถึงฮอกไกโดตอนแรกนึกว่าถึงนมถึงเมลอนนะใช่ฮะโอ้โหนี่ไม่หารคิดไม่ถึงเลยนะเขามีหอยชงหอยเชลด้วยก็ด้วยภูมิประเทศเขาเป็นเกาะนะครับเพราะฉะนั้นพวกอาหารทะเลอะไรเนี่ยผมว่าน่าทานมากนะแล้วก็สดมากๆนะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่น่าจะไปกันนะครับผมพูดง่ายๆว่าไปกันได้หลายเมืองแล้วก็สายการบิน ANA เนี่ยเราได้นำเสนอหลายที่แล้วเขาให้ความสำคัญกับอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองต่างๆของญี่ปุ่นนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ก็อย่างที่เขาแสดงให้เห็นครับว่านะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนนะครับไม่ว่าในประเทศไทยก็ตามนะครับคุณจะต้องมีจุดเด่นของคุณนะครับเอกลักษณ์ประจำจังหวัดของคุณให้ดึงเสน่ห์ตรงนั้นขึ้นมาใครจะไปรู้ครับว่าวันหนึ่งครับเสน่ห์ตรงนั้นแหละครับที่จะทำให้สายการบินบางสายการบินเห็นอาจจะนำไปเป็นโอท็อปบนเครื่องก็ได้ถูกต้องครับถูกต้องไหมฮะอาจารย์ครับรวมจนถึงเทคโนโลยีดีๆนะครับที่มีการแบ่งปันที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นวันนี้ที่เราแนะนำเสนอไปครับเชียงใหม่ Fresh Milk Farm นะครับผมแล้วก็ได้นำเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงรวมกันมาทั้งหมดแล้วก็ได้ใช้ในฟาร์มด้วยนะครับรวมจนถึงเครื่องหนังที่เราได้นำมาเสนอกันในวันนี้ครับยังไงกลับมาติดตามกันได้กับรายการ Tech Talk ของพวกเราได้นะครับทาง Mcord Family ช่อง14แห่งนี้วันนี้ผมนายฮิมครับครับผมนพดลครับเรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราและทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับครับ Tech Talk